สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่สโตนมารายงานตัวกับเด็กๆแล้วครับวันนี้นะครับพี่สโตนก็เตรียมเกมสนุกๆมาเล่นกับเด็กๆนะครับนั่นก็คือเกมคำถามชวนคิดสนุกนั่นเองครับวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากเลยนะครับให้เด็กๆนั้นตั้งคำถามเก็บข้อมูลและหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งปริศนาในวันนี้คืออะไรครับคำถามมีจำนวนจำกัดนะครับมี7ข้อเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนที่จะถามนะครับแล้ววันนี้ครับสมาชิกคิดสนุกที่จะมาเล่นเกมกับพี่สโตนเขาคือใครไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับไทเบอร์ครับสวัสดีครับน้องไทเบอร์สวัสดีครับคุณแม่ไทเบอร์นะครับโอ้นี่เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมครับที่เราเจอกันใช่ครับวันนี้ไทเบอร์พร้อมจะเล่นเกมด้วยกันไหมครับพร้อมครับถ้าอย่างนั้นครับหมวดในวันนี้ครับน้องไทเบอร์คือหมวดสัตว์ที่มีฟันแทะครับเอ๊ว่าแต่น้องไทเบอร์ครับพวกสัตว์ฟันแท้เนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างไรครับตรงที่ฟันของมันฟันคู่หน้าของเขาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์ฟันแท้ครับมีฟันใหญ่ใช่ไหมครับใช้มันแทะอาหารใช่ครับเจ้าสัตว์ฟันแท้นะครับคือสัตว์ที่ต้องใช้ฟันเนี่ยแทะอาหารนะครับและไม่ใช่แค่อาหารด้วยบางตัวเนี่ยต้องไปแทะไม้นะครับแทะสิ่งต่างๆรอบตัวเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าฟันของเขานะครับจะไม่หยุดงอกออกมาเลยครับน้องไทเบอร์ซึ่งถ้าเขาไม่แท้นะครับฟันนะครับมันก็จะยาวนะครับโอ้โหยาวไปเรื่อยๆเลยอาจจะยาวไปถึงพื้นเลยนะครับน้องไทเบอร์เอาละครับน้องไทเบอร์รู้จักสัตว์ฟันแท้ตัวไหนบ้างครับบีเวอร์บีเวอร์เยี่ยมมากๆเลยนะครับบีเวอร์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่แบบไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะพบได้ที่ประเทศอังกฤษอเมริกาเหนือเนี่ยแต่น้องไทเบอร์รู้จักเนี่ยแสดงว่ามีความรู้รอบตัวที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาละครับพร้อมจะเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกกันแล้วหรือยังครับค่ะพร้อมครับพร้อมครับขออีกทีนึงครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับเยี่ยมมากๆครับถ้าอย่างนั้นขอคำถามข้อที่1ครับสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใช่หรือไม่สัตว์ฟันแทะชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใช่หรือไม่คำตอบก็คือยังไม่ใช่นะครับคนไม่นิยมนำสัตว์ชนิดนี้มาเลี้ยงนะครับขอคำถามข้อต่อไปข้อที่2ครับน้องไทเบอร์สัตว์ชนิดนี้มีหางแผ่นใหญ่ใช่หรือไม่สัตว์ชนิดนี้มีหางเป็นแผ่นใหญ่ใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองถูกต้องครับใช่แล้วหางของสัตว์ฟันแท้ชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นแผ่นๆครับเป็นแผ่นใหญ่ๆเหมือนใบพายนะครับเหมือนกับไม้พายที่เราใช้พายเรือเลยจะเป็นตัวอะไรลองทายดูนะครับขอคำถามข้อที่3ครับน้องไทเบอร์สัตว์ชนิดนี้กินเปลือกไม้ใช่หรือไม่สัตว์ชนิดนี้กินเปลือกไม้นะครับใช่หรือไม่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิ๊งปองใช่แล้วครับจริงๆแล้วนะครับเขาต้องแทะไม้แทะเปลือกไม้นะครับเพื่อที่จะทำให้ฟันของเขาเนี่ยมันไม่ยาวไปเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็เขาเอาไม้และเปลือกไม้เนี่ยไปทำอะไรบางอย่างด้วยนะครับสัตว์ชนิดนี้จะเป็นตัวอะไรขอคำถามข้อต่อไปครับสัตว์ชนิดนี้สร้างแรงโดยการใช้ดินใช่หรือไม่สัตว์ชนิดนี้สร้างรังโดยใช้ดินใช่หรือไม่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิ๊งปองใช่แล้วครับสัตว์ชนิดนี้นะครับนอกจากดินนะครับก็ยังใช้พวกกิ่งไม้นะครับหรือท่อนไม้ต่างๆเนี่ยเอามาสร้างเป็นรังของเขาด้วยนะครับขอคำถามข้อต่อไปครับสัตว์ชนิดนี้มีเท้าหลังมีผังผืดใช่หรือไม่เท้าหลังของสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะเป็นพังผืดใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับขาหลังของเขานะครับจะเป็นพังผืดแบบนี้นะครับคล้ายๆกับกบอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามันช่วยในการที่เขาจะว่ายน้ำหรือดำน้ำได้ด้วยนะครับเอาละครับเราเหลือคำถามอีก2ข้อนะครับ
มาเก็บข้อมูลกันเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าครับคำถามข้อต่อไปสัตว์ชนิดนี้มีสีน้ำตาลใช่หรือไม่สัตว์ชนิดนี้มีสีน้ำตาลใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับจุดเด่นเลยนะครับคือมีสีน้ำตาลนะครับเอาละครับเด็กๆทางบ้านครับรู้คำตอบกันแล้วหรือยังครับเดี๋ยวพี่สโตนขออีกหนึ่งคำถามจากน้องไทเบอร์ครับขอคำถามที่ทำให้เรารู้คำตอบชัวร์ๆเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรคำถามข้อสุดท้ายคือน้ำเขื่อนใช่หรือไม่โอ้โหคำถามข้อนี้ยอดเยี่ยมมากเลยครับสัตว์ชนิดนี้สร้างเขื่อนได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับโอ้โหเก่งมากๆเลยครับสิ่งนี้คือจุดเด่นสำคัญของสัตว์ชนิดนี้เลยนะครับเขาสร้างเขื่อนได้ครับโอ้โหเก่งมากๆเลยสัตว์ชนิดนี้เด็กๆคิดว่าสัตว์ฟันแทะชนิดนี้คือตัวอะไรครับสร้างเขื่อนได้มีสีน้ำตาลนะครับเท้าเป็นพังผืดนะครับแล้วก็ชอบแทะกิ่งไม้แทะต้นไม้เปลือกไม้ด้วยจะเป็นอะไรน้องไทเบอร์รู้คำตอบแล้วหรือยังครับรู้ครับถ้าอย่างนั้นตอบดังๆให้พี่สโตนชื่นใจหน่อยสัตว์ฟันแทะชนิดนี้ก็คือบีเวอร์บีเวอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องไทเบอร์เย้โอ้โหน้องไทเบอร์เก่งมากๆเลยนะครับถามคำถามได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้เราได้ข้อมูลนะครับและสุดท้ายก็ตอบถูกนะครับน้องไทเบอร์ครับคำถามข้อไหนครับที่ทำให้เราเริ่มรู้ว่าเป็นบีเวอร์ครับเขื่อนครับข้อสุดท้ายเนี่ยทำให้ฟันธงฉับเลยนะครับว่าเป็นบีเวอร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับน้องไทเบอร์วันนี้ต้องขอบคุณน้องไทเบอร์นะครับแล้วก็คุณแม่ด้วยวันนี้มาเป็นกำลังใจนะครับแล้วมาร่วมสนุกด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับดีเด็กครับรู้ไหมครับว่าบีเวอร์นั้นสร้างเขื่อนเอาไว้ทำอะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับบีเวอร์นะครับเขาจะสร้างนะครับสระน้ำของเขานะครับแล้วก็มีเขื่อนอยู่รอบๆเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ปกป้องตัวเองจากสัตว์นักล่าอย่างเช่นหมีหรือว่าหมาป่านะครับในยามที่มีสัตว์นักล่าอยากจะมากินเขานะครับเขาก็จะกระโดดหนีลงไปในน้ำนะครับในสระของเขาหลังจากนั้นครับเขาก็จะมุดเข้ามาในโพรงใต้เขื่อนแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ข้างในนะครับสัตว์ผู้ล่าอย่างหมาป่าหรือหมีก็ไม่สามารถที่จะตามลงไปได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของเจ้าบีเวอร์นะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเล่นเกมพร้อมๆกับสมาชิกที่สนุกเกมในวันนี้คือเกมเอ๊ะตัวอะไรนะไปเล่นด้วยกันเลยครับเกมเอ๊ะตัวอะไรนะเด็กๆจะมีเวลา30วินาทีในการบอกเงาที่เห็นไม่ใช่อ่านตัวอักษรนะครับเมื่อเด็กๆบอกเงาถูกต้องจะได้รับ1ดาวเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่ก็เล่นเกมไปพร้อมๆกับสมาชิกที่สนุกด้วยกันเลยสู้ๆครับเด็กๆงูค่ะกิ้งก่าค่ะช้างค่ะม้าค่ะยีราฟค่ะอูฐค่ะหมูค่ะเสือค่ะกิ้งก่าค่ะกระรอกค่ะกวางค่ะสิงโตค่ะหอยทากค่ะและในวันนี้สมาชิกคิดสนุกขิงเก็บดาวไปได้ทั้งหมด13ดาวเก่งมากครับขอบคุณสมาชิกคิดสนุกขิงด้วยนะครับที่มาเล่นเกมด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาของรายการคิดสนุกก็หมดลงแล้วนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดนะครับเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับ 18:30 นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่โซนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับมาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะครับ